าจอที่เต็มไปด้วยไฟล์ต่างๆมากมายเป็นปัญหาของหลายๆคนนะครับและหลังจากที่ได้ลองเข้าไปหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาผมก็พบกับซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่น่าสนใจมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนั่นก็คือ Bumtop เพียงแค่ติดตั้งลงใน Windows หรือว่า Macintosh มันก็จะเปลี่ยนหน้าจอของเราให้กลายเป็นมุมมองแบบ3มิติดูเปิดๆแล้วเหมือนกับนั่งอยู่หน้าโต๊ะทำงานเสมือนจริงมองเห็นเอกสารรูปภาพและไฟล์งานอื่นๆจัดวางอยู่บนโต๊ะฟังก์ชันที่มีประสิทธิภาพก็คือการรวบรวมเรียบเรียงไฟล์ในแต่ละประเภทให้มาอยู่รวมกันจัดกลุ่มวางตั้งซ้อนๆกันเหมือนบนโต๊ะทำงานได้จริงซึ่งการทำแบบนี้น่าจะช่วยให้เดสก์ท็อปของเราเรียบร้อยและเป็นระเบียบมากขึ้นนั่นเองครับคลิกเข้าไปที่ www.bumtop.com แล้วคลิกดาวน์โหลด Bumtop ได้เลยใครที่ใช้ Windows ก็ดาวน์โหลดสำหรับ Windows ใช้ Mac ก็สำหรับ Mac นะครับสำหรับเวอร์ชันฟรีนั้นสามารถที่จะดาวน์โหลดใช้งานได้เลยแต่สำหรับเวอร์ชัน Pro นั้นต้องเสียเงินก่อนนะครับแต่ว่าความสามารถนั้นแตกต่างกันไม่มากลองใช้แบบที่ไม่เสียตังค์ดีกว่านะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าชื่นชมก็คือการลากวางหรือว่า drag and drop นะครับเมื่อลากไฟล์ไปวางบนไอคอนปรินเตอร์เป็นการสั่งพิมพ์ลากไปที่ถังขยะเพื่อทิ้งหรือลากไปที่ไฟล์ของกลุ่มไฟล์เพื่อแทรกเข้ากลุ่มก็สามารถทำได้และที่น่าสนใจก็คือไฟล์ไหนที่ใช้บ่อยไอคอนของมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อให้สังเกตและก็มองหาได้ง่ายนั่นเองอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือไฟล์เอกสาร Word PDF PowerPoint Photoshop แล้วก็ไฟล์รูปภาพทั่วไป Bumtop ก็จะสามารถทำเนลหรือว่ารูปขนาดเล็กๆไว้บนหน้าปกของไฟล์เมื่อกว่าสายตาเพียงครั้งเดียวก็สามารถที่จะทราบเนื้อหาคร่าวๆของไฟล์ได้ทันทีนะครับยังมีความสามารถอีกหลากหลายทั้งที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงไฟล์และการเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตโซเชียลเน็ตเวิร์กลองเข้าไปดาวน์โหลดมาใช้งานนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าหน้าจอเดสก์ท็อปแบบเดิมจะหายไปเพราะว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นแค่ส่วนเสริมในการใช้งานเท่านั้นหากต้องการจะถอยหลังกลับก็แค่ถอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการก็จะคืนสู่สภาพเดิมทันทีส่วนใครที่ไม่ได้ใช้แท็บเล็ต PC หรือว่าหน้าจอที่สามารถสัมผัสได้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้อนุญาตให้ใช้เมาส์ในการควบคุมได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าฟังก์ชันมัลติทัชนั้นจะไม่สะดวกเหมือนกับการใช้นิ้วนั่นเองครับ